เริ่มจากเรื่องราวดีๆก่อนนะคะเรื่องราวดีๆหลังจากที่ณเดชเขาผ่านมรสุมเรื่องราวกับยูนิลีเวอร์เราให้กำลังจงกำลังใจอะไรบ้างหนูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกค่ะน่าจะเป็นแบบความเข้าใจผิดกันมากกว่าได้คุยกับพี่เขาไหมนู้นหนูไม่ได้เจอนานพอสมควรเลยค่ะก็หนูก็ไม่รู้เรื่องลึกๆอะไรยังไงแต่ก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือแต่ตอนที่ข่าวมีตกใจแทนพี่เขาอย่างนี้ไหมครับหนูคือหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้อะค่ะก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เป็นห่วงเป็นห่วงก็ในหนูว่าเขาก็คงเครียดแหละค่ะแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่มีข่าวได้มีโทรให้กำลังใจพี่เขาบ้างไหมครับไม่มีหนูอยู่ต่างจังหวัดแบบนานมากเลยค่ะใช่เพิ่งได้กลับมาในกรุงเทพเมื่อวานนี้วันนั้นที่เจอกันใช่ค่ะก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์พี่ใหญ่เป็นทีมซึ่งหนูหาไม่เจอก็เลยฝากพี่ซื้อพี่ที่เขาเป็นช่างผมซื้อให้ผมก็มองว่าเอ๊ะเป็นเสื้อคู่หรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยใส่เหมือนกันเกือบทั้งงานเลยค่ะแต่มันมีรูปเราคู่ออกมาแค่สองคนอันนั้นหนูขอเคลียร์นะคะคือมันเป็นรูปตัดต่อค่ะแต่คือไปด้วยกันจริงใช่ไหมคะไปด้วยกันไปเจอกันที่นู่นไปเจอกันที่นู่นค่ะไม่ได้ไปด้วยกันอ่ะล่าสุดก็เห็นเหมือนแบบว่าเปิดบัญชีคู่กันใช่อันนี้ก็เป็นการทำบุญที่คุณแม่กับแม่แก้วได้แพลนไว้นานพอสมควรค่ะก็หนูก็ได้อัปโหลดใน Instagram แล้วว่าโหยคือมันแบบไม่มันตึงตะลึงมากเลยค่ะเพราะว่าแบบได้เงินเข้ามาเยอะมากในแบบแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะใช่ค่ะเยอะมากก็ต้องขอบคุณมากๆอนุโมทนาสาธุค่ะแต่เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแค่ชื่อเรา2คนอะไรเงี้ยแบบคนจะได้เข้ามาบริจาคกันเยอะไงคะหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำบุญร่วมชาติต่างฝ่ายร่วมขาหรือเปล่าชาติหน้าให้เจอกันอีกอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะก็แค่แบบแค่อยากทำบุญคือสร้างที่พักแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะคือมันเป็นวัดที่เป็นวัดป่าที่อยู่อุดรนะคะแล้วมันเป็นวัดที่พระท่านปฏิบัติจริงๆก็เลยอยากมีส่วนหนึ่งในการทำบุญค่ะจะได้รวบรวมไปเมื่อไหร่คะแม่แก้วจัดการคุณแม่กับแม่แก้วจัดการค่ะหนูมีหน้าที่โพสในอินสตาแกรมแล้วก็แบบยังไงอะคะแบบขอให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคด้วยกันมาทำบุญด้วยกันเราจะได้ไปกับพี่ณเดชน์ไหมคะน่าจะต้องไปค่ะเหมือนคนบอกว่าเหมือนการทำด้วยกันเหมือนจะหนุนนำให้การเป็นคู่ขวัญอะไรอย่างนี้แบบดังๆเหมือนกันเรื่อยๆไม่ค่ะก็แม่หนูกับแม่แก้วได้แพลนกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคือตั้งแต่ตอนที่ถ่ายละครด้วยกันแล้วเหมือนแบบไม่รู้สิคะมันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอย่าไปคิดเลยค่ะว่าจะแบบไปทำให้เป็นคู่ขวัญอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ล่าสุดก็มีคนออกมาคอนเฟิร์มฟันธงแล้วว่าเราคบกันเป็นแฟนกันจริงๆนี่ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นแบบเป็นคนนึงที่สนิทแล้วกันค่ะเพราะว่าในวงการนี้แบบเวลาว่างหนูก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนน้อยมากเลยค่ะพูดตรงๆหนูเป็นคนที่ไร้เพื่อนมากก็จะมีเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะแล้วด้วยการที่เจอพี่เขาเยอะน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาแบบเพื่อนๆก็เลยสนิทอนาคตนี้มีลุ้นขึ้นไหมคะหนูว่าไปลุ้นในละครดีกว่าเพราะอันนี้เรากำลังจะถ่ายละครเรื่องลอยฟ้าตะวันเดือดแล้วบทน่ารักมากไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเลยก็ลุ้นๆในกันในละครนะคะจะเปิดกล้องประมาณเมื่อไหร่คะเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้ก็จะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกันแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นซีรีส์นะคะเดี๋ยวขอสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวไปเป็นอย่างใกล้จะถึงวันเกิดเราแล้ววันที่18มีนาคมจะทำอะไรยังไงคะน้องย่าปีนี้วันเกิดปีนี้อายุเท่าไหร่นะลูกหนู20แล้วค่ะโอ้โหหนูว่าเวลามันผ่านไปแล้วมากค่ะหนูถ่ายละครค่ะถ่ายละครที่สุพรรณแต่ก็น่าจะมี
แฟนคลับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถึงที่สุพรรณเลยค่ะก็เกรงใจเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณอยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่หนูไม่พี่ชายพี่แม่โอ้ยหนูไม่รู้ แต่หนูยังอยู่ที่กรุงเทพมาวันที่18ไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่สุพรรณอ๋อไม่ถ่ายแต่ก็แล้วกับพี่ณเดชน์จะมีแผนไปกินข้องกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวหนูจะทวงของขวัญเอออยากได้อะไรเป็นเซอร์ไพรส์ล่ะเผื่อเขามีเซอร์ไพรส์ให้เราไม่มีค่ะไม่มีอาจจะสองครอบครัวไปไหนด้วยกันต่อไปโอ้ยไม่ทำบุญไม่